อ้าวว่าไงหมอบีว่าไงก็บางทีมันจะสงสัยค่ะหลวงตาแล้วก็ไหลไปตามความสงสัยอะไรเงี้ยค่ะหลวงตาแต่สงสัยก็เกิดแล้วค่ะสงสัยก็จิตเกิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้โยก็ถามว่าจิตวิญญาณมีตัวตนแล้วสงสัยสงสัยสงสัยมันมีผู้สงสัยจะไปเอามีตัวตนของผู้เอาผลประโยชน์จากความสงสัยแต่สงสัยจะหายสงสัยได้มันก็มีกรณีคือปัญญาต้องให้มันสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยด้วยตัวเองไม่ได้ก็ถามกรณีถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้าวถามไงให้สิ้นสงสัยแต่จะถามให้สิ้นสงสัยทั้งหมดไม่ได้มันต้องไปรู้จริงเห็นจริงที่เป็นจริงที่ใจจริงๆถึงใจเชื่ออ้าวว่าไงบางครั้งมันสงสัยว่าเราอย่างพิจารณาแล้วว่านี่แบบเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เขาได้กระทำเนี้ยค่ะมันจะสงสัยว่าเราช่วยอะไรเขาได้อีกไหมอะไรเงี้ยมันจะมีความคือประมาณนี้ค่ะหลวงตาโอ้ยเรื่องกฎแห่งกรรมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าสงสัยไปอย่าคิดค้นไปเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าเป็นอจินไตยเนี่ยความรู้ของพุทธเจ้าห้ามค้นไปความเป็นอจินไตยพุทธเจ้าสั่งห้ามไว้นี่ความรู้ของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีความรู้ขนาดไหนความรู้ของผู้ได้ฌานว่าผู้ได้ฌานวันนี้มีฤทธิ์เดชอภิญญาความสามารถแค่ไหนนี่อย่าสงสัยไปเนี่ยความรู้ในสงสัยเป็นเรื่องเอ๊ะทำไมมันมีกรรมอะไรกรรมยังไงกรรมอะไรต่อกันยังไงค้นหาไปค้นไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันไม่รู้กี่อสงไขยกี่กับซ่ากันมาซับซ้อนเราไม่ใช่พระหูสูตรอย่างพุทธเจ้าจะสัพพัญญูรู้แจ้งแทงทะลุหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าพวกค้นพวกนี้ไปเดี๋ยวจะเป็นบ้าอยู่กับปัจจุบันขณะถ้ายิ่งค้นไปอย่างนั้นยิ่งหลงปัจจุบันหมายถึงว่ามันคือคำตอบมันขึ้นว่าเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเราหมายถึงว่าการเราจะพอช่วยให้เขาอะไรได้ไหมมันมีความสงสัยตรงเนี้ยบางครั้งมันก็เห็นว่าเป็นความสงสัยหรือว่าบางทีมันก็ไหลไปตามความสงสัยหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะหลวงตาเดี๋ยวก็หลงตั้งขาตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จิตก็เกิดหมดอะจิตวิญญาณเกิดเป็นตัวเป็นตนหมดตราบภพตราบชาติค่ะเข้าใจขอบคุณค่ะหลวงตาถ้าเมื่อไหร่หลงสังขารเนี่ยมันจิตวิญญาณมันสร้างเป็นตัวเป็นตนตราบภพตราบชาติมันต้องรู้ว่าสังขารกับสังขารใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารหมอบียังแยกไม่ได้แยกไม่ได้แล้วว่าใจเป็นวิสังขารเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้เป็นนิพพานเป็นนิพพานธาตุสุญญตาธาตุสังขารเป็นสังขารนี่หลงสังขารอย่างเดียวเลยมันจะแยกไม่ขาดว่าใจมันสังขารไม่ได้ใจมันสังขารไม่ได้ใจเป็นธรรมชาติเป็นสังขารไม่ได้เป็นอมตะธาตุสุญญตาธาตุที่เป็นอมตะมันเป็นอมตะตั้งแต่กำเนิดจิตวิญญาณมันในจักรวาลนั้นเป็นธรรมชาติที่มันเป็นวิสังขารที่มันไม่อาจสังขารได้ส่วนสังขารมันก็เป็นสังขารนั้นธรรมชาติมีแค่2อย่างในร่างกายในจิตใจเราในธรรมชาติในจักรวาลในธรรมชาติในร่างกายคนอื่นก็มีแค่2อย่างเนี่ยคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของสังขารสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติผู้ใดเห็นแจ้งด้วยใจแบบนี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัญญโกสิวัตโพโกทัญโยอัญญโกสิวัตโพกรทัญโยโกฏัญญะรู้แจ้งแล้วหนอก็บรรลุพระโสดาบันไปเกิดอีกไม่เกิด7ชาติแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนต่อจากธรรมจักรวาลสูตรไปอีกว่าต่อไปสอนอนัตตลกนสูตรฟังจบเนี่ยมันก็ไปถึงสิ่งไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับธรรมชาตินั้นมีอยู่จริงแต่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นอมตะเช่นนั้นตลอดกาลธรรมชาตินั้นเรียกว่านิพพานนิพพานมันเป็นอมตะมันไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏเกิดดับเกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏเกิดดับอย่างเป็นอมตะแต่เป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในธรรมชาติที่รู้ความจริงเช่นนั้นมีหนึ่งเดียวคือเป็นเอโกธัมโมหรือเอกะธัมโมเอกแปลว่าหนึ่งที่ยกนิ้วชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติเดิมที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือจักรวาลเนี่ยชี้จักรวาลเนี่ยนิ้วชี้จักรวาลชี้เดียวนิ้วเดียวเอโกธัมโมธรรมมีหนึ่งเดียวก็คือจักรวาลที่หลวงปู่ดูลย์อนันตโลว่ากลับคืนสู่จักรวาลเดิมจิตก็คือจักรวาลเดิมหรือว่าหนังสือตามมหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแห่งอาจารย์ที่เคารพนับถือคือเล่มหนึ่งก็ว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้อันนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนะวิสังขารเนี่ยสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารนะไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสัพเพธัมมานารังพิเดเวสายะธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดบ้านถือบ้านหมอบีมั่วไปมั่วสังขารเอาสังขารไปไล่ปรุงแต่งสังขารเอาสังขารไปปรุงแต่งสังขารให้เป็นวิสังขารมันจะเอาสังขารไปปรุงแต่งยังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถปรุงแต่งให้เป็นวิสังขารได้วิสังขารเป็นวิสังขารหนูตาเปรียบเทียบเสมอว่าง่ายๆคือสังขารเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าวิสังขารเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าอันหาขอบเขตไม่ได้แล้วฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะปรุงแต่งยังไงมันไม่สามารถปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติของท้องฟ้าได้เพราะเป็นธรรมชาติคนละประเภทมันเกิดมาจากเหตุคนละอย่าง
ธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเกิดจากไอ้น้ำมารวมตัวกับเป็นก้อนเมฆแล้วก้อนเมฆมันมากระทบกันแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งแต่ธรรมชาติของท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันไม่ได้เกิดจากไอ้น้ำมารวมตัวกันมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทที่เหตุเป็นมาตัวอย่างกันธรรมชาติของสังขารเรียกว่าธรรมชาติที่มีเหตุเกิดแต่ธรรมชาติของวิสังขารหรืออสังขตธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเหตุเกิดไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆไม่มีเหตุเกิดจึงไม่มีเมื่อไม่มีเหตุเกิดจึงไม่มีการที่ว่าสิ้นเหตุแล้วก็ดับไปไม่มีดังนั้นธรรมชาติของท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีเกิดดับส่วนที่มีอ่ะสิ่งที่มีเหตุที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับในจักรวาลมันเป็นสิ่งที่มีเหตุเกิดเรียกว่าสังขารทั้งหมดก็คือในใจเราเนี่ยใจอ่ะมันเป็นพื้นเดิมเป็นความว่างเปล่าเหมือนดั่งจักรวาลไม่มีเหตุเกิดส่วนในสังขารที่เกิดดับในใจอ่ะมันมีเหตุเกิดมีเหตุเกิดเมื่อกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเกิดก็เกิดเวทนามีเวทนาก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานอุปทานเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารปรุงอย่างนี้อีกอะเรื่อยไปหมุนไปหมุนไปอย่างนี้เพราะว่าสังขารมีเหตุเกิดสิ้นสังขารก็สิ้นเหตุเกิดสิ้นสังขารยังไงอะก็รู้ว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารก็เปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าใจเป็นท้องฟ้ามันเป็นธรรมชาติคนละประเภทมันไม่ใช่เอาฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามาเป็นท้องฟ้าเอาท้องฟ้าพยายามจะรักษาท้องฟ้าให้เป็นท้องฟ้าไม่เป็นฟ้าแลบโอ้ยท้องฟ้ามันก็ไม่ต้องรักษาท้องฟ้าเราก็เป็นท้องฟ้าเพราะมันเป็นธาตุอมตะนิพพานอมตะนิพพานหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นธาตุที่เป็นอมตะไม่ต้องรักษามันไม่ต้องมีใครไปรักษามันไอ้ผู้พยายามมารักษาท้องฟ้ามันเป็นสังขารมันก็รู้ได้ใจอย่างนี้แน่ใจเป็นธาตุรู้มันก็รู้ได้ใจอย่างเงี้ยว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมันไม่ปะปนกันมันเป็นยังไงไม่เคลียร์ตรงไหนเราว่าเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เคลียร์ข้างในภายในใจไม่เคลียร์ทำมันไม่เคลียร์ไปชัดเจนมันไม่เคลียร์มันงงบอบียืนงงนั่งงงอยู่เนี่ยนั่งงงจะทำไงเราก็เข้าใจเราก็เข้าใจหมดแล้วทำไมเราไม่เป็นวิสังขารเราก็เข้าใจหมดทำไมเราไม่เป็นท้องฟ้าเนี่ยทำไมและนี่เป็นอะไรสังขารทั้งนานนี่เขาบอกสังขารทั้งนานเนี่ยบอบีพยายามทำไมเราก็เข้าใจทำไมเราก็เข้าใจแล้วไม่เราจะไม่เข้าใจลูกตาสอนอะไรเราเข้าใจหมดแหละเข้าใจแต่ทำไมเรายังไม่เป็นวิสังขารทำไมเรายังไม่นิพพานทำไมเรายังไม่นิพพานก็นิพพานมันไม่มีเรามันไม่มีเราสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารนะไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่ของเราสัพเพธรรมานาลังพิเตเวสายะอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราเป็นอันขาดเป็นธรรมชาติเป็นอยู่แค่นั้นไม่มีตัวเราไม่ของเราที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยพระเจ้าค้นพบสัจธรรมเนี่ยซึ่งเป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทุกพระองค์เกิดมาก็ต้องมาพบสัจธรรมนี้แน่แต่หมอบีกำลังจะเอาสังขารไปเป็นวิสังขารเอาสังขารมายึดถือเป็นตัวเราแล้วจะเอาตัวเราไปเป็นวิสังขารไปเป็นนิพพานให้ได้เราเข้าใจลูกตาหมดเลยเราเข้าใจลูกตาสอนเราเข้าใจหมดแต่ทำไมเราไม่เป็นวิสังขารทำไมเราไม่นิพพานทำไมเราไม่นิพพานก็เพราะว่ามันจะเอาเราไปอยู่ในนิพพานว่าไงเถียงเลยเถียงพูดมาเถียงได้เต็มที่เลยมันตานั่งอึ้งมันคิดบนอยู่ข้างในมันงงหลับสับสนโต้ตอบหน่อยก็มันก็ปรุงแบบที่หลวงตาบอกอะค่ะเป็นความปรุงแต่งว่าเราก็เข้าใจหมดเลยนะเราก็เข้าใจหมดเลยแต่เราไม่เข้าใจตรงไหนเหรออ่าเนี่ยก็เป็นความปรุงหมดเลยเราว่าแล้วเพราะว่ามันนั่งปรุงอยู่ในใจเนี่ยปรุงเราเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดหลวงตาพูดแล้วก็โต้หลวงตาตลอดเวลาแล้วเราไม่เข้าใจตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราจึงไม่นิพพานหมายความว่าไอ้ประโยคทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความปรุงหมดเลยไม่ใช่ว่าไอ้ประโยคทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติอยู่แล้วเป็นคำสมมติอยู่แล้วแต่มันไม่เข้าใจด้วยใจว่าอะไรมันเป็นอะไรทั้งขาเป็นทั้งขาใจเป็นใจเนี่ยไม่เข้าใจว่าเออเราก็เข้าใจหมดเลยเราก็เข้าใจตาผู้บัดแต่มันมาตายตกแต่เนี่ยแต่ตกมาตายตกแต่เราเข้าใจหมดแต่เราไม่เข้าใจตรงไหนดูที่มันสะดุดขาตัวเองก่อนนะถ้าดูนะท่านฟังให้ดีว่าสะดุดขาตัวเองเราเข้าใจหมดเลยลูกตาสอนเราเข้าใจหมดเข้าใจหมดแต่เราไม่เข้าใจตรงไหนเลยยิ้มเข้าใจหมดไหมเนี่ยนี่ก็หลงประเด็นไปหนึ่งประเด็นแล้วเราเข้าใจหมดเลยลูกตาสอนเราเข้าใจหมดแต่เราไม่เข้าใจตรงไหนก็แสดงว่ามันไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะไรคือแต่เราไม่เข้าใจตรงไหนเราจึงไม่นิพพานเห็นไหมสำคัญเลยมากสำคัญเลยตรงนี้แต่เราไม่เข้าใจตรงไหนเราจึงไม่นิพพานมันเป็นยังไงตรงเนี้ยฟังให้ดีสิเนี่ยเราทวนกลับให้เนี่ย
หนามยอกกับหนามบ่งเนี่ยก็คือมันมีเราอยู่ในทุกความปรากฏเออแล้วไงแล้วก็คือมันมีเราที่ยังไม่ถึงไม่ได้ไม่เป็นถ้าตามประโยคที่หลวงตาบอกนะคะเออแล้วไงแล้วไงอ่ะต่อให้จบสิแล้วไงพอรู้ว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วต่อให้จบแล้วไงโอ้รู้แล้วมันมีความเป็นเราที่ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็มันมีความเป็นเราที่ว่าเราทำไมจึงไม่นิพพานเราจะมีเราอยู่ในนิพพานโอ้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดแล้วยังไงต่อให้จบสิแล้วหมอบีต่อไม่เป็นหมอบีก็ไปต่ออีกว่าแล้วเราจะต่อยังไงแล้วเราจะต่อยังไงเราที่จะนิพพานเอ้ามันก็ต่อวนอยู่ในตัวเราอยู่เนี่ยไปไหนไม่รอดเลยโอ้ยมันเส้นผมบางภูเขานะเนี่ยนิดเดียวอะหมอบีเส้นผมบางภูเขามันไม่ได้ยากเย็นอะไรมันนิดเดียวมันซ้อนนิดเดียวหมอบีคิดซ้ำซ้อนกันเองใช่ไหมลุงเอาเด็กใหม่เอาใหม่ไหมเด็กใหม่หน่อยที่เอาเด็กดีกว่าเอาเด็กหรือว่าเออนี่เอาพิงพาอายุน้อยที่สุดในที่นี้พาว่าไงลูกพาช่วยพี่บีหน่อยพากับพิงช่วยพี่บีหน่อยจะบอกป้าก็จะแก่ไปมันผิดตรงไหนลูกเออเราได้แล้วเจอเหยื่อแล้วนี่พิงกับพาพิงอายุตอนนี้มาก่อนมาหาลุงตาตั้งแต่8ขวบตอนนี้12ขวบแล้วพาเมื่อก่อนมาหาลุงตา5ขวบตอนนี้9ขวบแล้วไหนพูดบอกสอนบอกไหนบอกพี่เขาหน่อยบอกพี่เขาหน่อยเพราะว่าหมอวีน่าจะมีตัวเราอยู่ก็เลยน่าจะยึดตัวเราว่าเหมือนมีตัวเราเหมือนว่ายึดตัวเราอะค่ะหมอบีซักเลยซักน้องเลยซักหลานเนี่ยหลานแท้ๆซักหลานพิงเนี่ยพิงเขาบอกว่าหมอบียึดว่ามีตัวเราหมอบีซักเลยแล้วทำไงถึงไม่มีตัวเราหมอบีคิดแต่มันหมอบีไปถามก็เองความยึดว่าเป็นตัวเรามันก็เป็นสิ่งปรุงที่มันเกิดดับปะเอาลุงลุงให้ลุงเด้เอาไม้ให้ลุงลูกให้พี่ลุงเอาไม้ให้พี่ลุงเอาประเด็นของประเด็นเนี้ยประเด็นตรงนี้เลยอย่าไปประเด็นอื่นประเด็นตรงเนี้ยช่วยส่งต่อให้ค่ะให้ชัดเจนกระจ่างใสแจ๋วดูสิเด็กใหม่เด็กใหม่ค่ะก็ที่สังเกตก็คืออย่างแรกอ่ะยังเป็นเราอยู่แล้วก็เหมือนอาจจะคือความสงสัยความอยากความอะไรทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ตัวเราออกไปรู้ซึ่งมันก็จะมีความอยากอยู่ในนั้นว่าอยากจะเข้าใจอยากจะไม่เข้าใจทั้งที่จริงแล้วทั้งหมดอะค่ะมันก็คือธรรมชาติที่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปอยากบังคับให้มันต้องรู้ไม่ต้องรู้ค่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับที่เมื่อเช้าโยนผ้าแล้วหนูก็พยายามไปจับผ้าเพราะว่าที่เข้าใจก็คือสิ่งที่ถูกรู้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปของมันเองอะค่ะอ้าวว่าไงต่อค่ะเข้าใจไหมหมอบีไม่เข้าใจสักน้องลุงนะเหงื่อตกบางทีคนคำพูดของคนอื่นมันจะแค่นิดเดียวก็ทำให้เราปิ้งได้มันไม่จะเป็นต้องไปความพูดก่อนหลวงตาพอดีว่าเพราะว่าเราชินกันเราเป็นลูกศิษย์กันมานานภาษามันชินคือหลวงตาพูดอะไรมันจับทางได้หมดแล้วฟังมาหลายปีพอแค่หลวงตาจะเอ่ยปากมันก็รู้ทันกันแล้วว่าหลวงตาจะพูดอะไรมันก็เลยบางทีต้องให้คนอื่นบ้างเพราะเหมือนเวลาเราเหมือนกับว่าเราอยากจะรู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนอะค่ะก็จะเหมือนหนูเมื่อเช้าที่ถามว่าแล้วหนูก็จะเอาตัวหนูจะหาวิสังขารได้จากไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อเช้าจะเข้าแล้วจะเข้าเขาแล้วนี่หนูลุงจะหาวิเมื่อเช้านี่เขาก็หนูจะหาวิสังขารได้จากไหนหนูจะหาวิสังขารได้จากไหนทำไมหนูจะได้วิสังขาร
หนูเห็นแล้วว่าตัวรู้ของหนูเป็นตัวปลอมแล้วมันพากอยู่ตลอดเวลาแล้วหนูจะไปหาตัวใจที่เป็นวิสังขารได้จากไหนตอนแรกก็ฟังเราไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเมื่อเช้าที่อาจารย์พูดอะค่ะว่าเหมือนกับว่าพอกลับบ้านไปหลังจากที่ฟังหลวงตาแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างอะที่มันเป็นสังขารน่ะไม่ว่ามันจะอันนี้ไม่รู้พูดตรงมั้ยนะคะก็มันเป็นไม่ว่ามันจะดีจะร้ายจะอะไรก็ตามทุกอย่างมันคือธรรมชาติแล้วตัวเราก็คือธรรมชาติเราไม่ต้องอยากไปเป็นอะไรเพราะเราก็คือธรรมชาติอะค่ะค่ะเข้าใจแค่นี้ค่ะหลวงตาโอเคมั้ยว่าไงไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันหลงสังขารอยู่ว่าเดี๋ยวคือมันเค้นจะเอาสังขารไปเป็นวิสังขารให้ได้ไม่เห็นว่าไอ้สังขารที่เค้นมันเป็นสังขารสังขารที่เค้นก็เป็นสังขารก็ปล่อยเป็นสังขารไปแต่พยายามจะเค้นเอาสังขารที่ยึดถือเป็นตัวเราไปเป็นวิสังขารให้ได้มันยืนพื้นกระต่ายขาเดียวอยู่เดี๋ยวเพียงนิดเดียวพลิกนิดเดียวเห็นว่าไอ้ความพยายามที่เค้นจะให้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่จะไปเป็นวิสังขารได้เห็นว่ามันเป็นสังขารแค่นั้นก็ปล่อยเป็นสังขารก็เป็นสังขารไปเก้อพอสังขารมันเป็นสังขารเก้อใจมันเป็นวิสังขารของเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปพบวิสังขารแต่เห็นว่าเราเนี่ยมันเป็นสังขารเมื่อเราเห็นว่าเราทุกปัจจัยขณะเนี่ยมันเป็นสังขารเท่านั้นแหละใจมันเป็นวิสังขารของเขาเองหมอบีมันยืนพื้นตรงนี้ไว้มันไม่ลบตรงนี้คือในใจเนี่ยในใจลึกๆหมอบีมันเหมือนเป็นไอ้ลูกเหล็กเลยความจริงมันไม่มีหรอกแต่เราสร้างมันเป็นสร้างที่เป็นไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนไอ้ลูกเหล็กที่มันแน่นหนาเป็นอมตะถาวรเลยเราจะต้องนิพพานให้ได้เราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้เราจะต้องไปเป็นวิสังขารให้ได้พูดยังไงมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความเห็นตรงนี้ไม่เปลี่ยนความเห็นแต่มันยืนทื่นกระต่ายคาเดียวยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งพูดยังไงก็คือเราไม่เข้าใจตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราจึงไม่นิพพานมันสร้างเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปอีกแทนที่จะมันลบตรงนี้ออกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าความเป็นเราในจิตของเราหรือใจของเรามันเป็นสังขารสังขารก็ปล่อยสังขารพอความเป็นเราเป็นตัวเราของเราในปัจจุบันมันเป็นสังขารแค่นั้นแหละใจมันก็เป็นของมันเขาเองเขาเป็นของเขาเองอะมันเป็นวิสังขารของเขาเองวิสังขารเป็นอมตะเป็นธาตุเดิมเป็นธาตุพื้นเดิมไม่มีใครไปทำให้เป็นได้หรอกแต่ไอ้สังขารความเป็นตัวเราของเราเหมือนเมฆมาบังไอ้ส่วนใจอ่ะมันเป็นพื้นเดิมเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏที่เปรียบเหมือนเป็นพระอาทิตย์ตอนเนี้ยบ่ายๆเนี่ยพระอาทิตย์แดดจ้าเลยเนี่ยแต่ไอ้ความที่ยึดเป็นตัวเราของเราเนี่ยจะไปหาพระอาทิตย์มันคือเมฆเราจะเอาเมฆไปหาพระอาทิตย์มันจะได้เรื่องเหรอแล้วเราก็ยืนพื้นที่ก้อนเมฆเราจะต้องไปเป็นดวงอาทิตย์ได้เรายังไงก็เป็นเมฆเราจะเอาเมฆเป็นดวงอาทิตย์ได้มันจะเป็นได้เหรอเราต้องเห็นว่าเมฆเป็นเมฆแล้วใครได้รู้ว่าเมฆเป็นเมฆไอ้ส่วนใจเป็นพระอาทิตย์ใครจะรู้ความจริงอันนี้ก็คือใจแน่ๆมันเป็นธาตุรู้สัจธรรมความจริงมันเป็นหนึ่งเดียวที่มันรู้ความจริงอันเนี้ยเอ้าไม่ชัดอีกอันไหนไม่ชัดอันไหนเออเราก็ฟังเข้าใจหมดแล้วทำไมเราไม่ชัดอีกมันไม่ปิ้งถ้าเราชัดปิ้งเดี๋ยวเราต้องนิพพานเดี๋ยวนี้โอ้ยมันก็ยืนพื้นกระต่ายตรงนี้อีกไงพอเราพูดไปทันจบเจ้าก็ชัดขึ้นอีกชัดขึ้นอีกชัดขึ้นอีกแต่มันเหลืออะไรนะเราจึงไม่นิพพานเดี๋ยวนี้แล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันยืนพื้นที่ตัวเราไว้จะเอาตัวเราไปเอานิพพานให้ได้ตรงนี้มันก็ชัดขึ้นอีกเอาหลวงตาพูดอีกหลวงตาพูดอีกโอ้ยยิ่งชัดขึ้นอีกแต่เหลืออะไรนะเราจึงไม่นิพพานตอนนี้ถ้าเรานิพพานตัวเนี้ยถ้าเรานิพพานเนี่ยนิพพานมันมีจริงอ่ะเราต้องรู้สึกว่าเรานิพพานถ้านิพพานเป็นธาตุอมตะมันเป็นใจของเราที่มีอยู่จริงอ่ะถ้าเราเนี่ยปิ้งตอนเนี้ยเราไม่มีอะไรที่เราไม่สงสัยแล้วเราจะต้องนิพพานแล้วเมื่อเรานิพพานเนี่ยเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยเรานิพพานแล้วแต่ตอนนี้เราไม่รู้สึกว่าเรานิพพานพอหลวงตาพูดแล้วหนูไม่เคยตีมันออกมาอย่างนี้เลยค่ะเจ้าคิดอย่างนี้จริงๆมั้ยรู้สึกอย่างนี้จริงมั้ยในใจมั้ยคือหลวงตาพูดจะโต้ตอบมาในใจอย่างนั้นจริงๆไหมคือมันเห็นแต่ความพยายามเสร็จแล้วพอแบบมันก็รู้อยู่ว่ารากมันอ่ะคือเราอยากพ้นทุกข์เราอยากนิพพานแต่ว่ามันคือมันก็ด้วยความเข้าใจมันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นความปรากฏในปัจจุบัน
มันเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าพอมันเหมือนกับถูกคลี่ออกมาว่ามันเหมือนว่าข้างในมันจะต้องเป็นแบบที่หลวงตาบอกเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยโอเคนั่นแหละก็รู้ว่าเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เปลี่ยนไปถูกทันทีเพราะไอ้ที่รู้ว่าเข้าใจผิดนั่นแหละมันคือถูกแล้วแต่รู้ว่าเข้าใจผิดยังยืนยันความเห็นเข้าใจผิดมันจะยังไงเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดหลวงตาพูดเนี่ยหนูรู้แล้วหนูเข้าใจแล้วหนูก็จะผิดแต่หนูทำไมยังไม่ติดขัดตรงไหนหนูทำไมยังไม่ได้ผ่านเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ทราบค่ะเนี่ยมันคืออวิชชาเอาไม้ช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยโยมด็อกเตอร์แจนโยมแจนค่ะกราบขออากาศองค์หลวงตาขออากาศหลวงพ่อขออากาศคุณแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนะคะคือหนูคิดว่าหนูพอเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะว่าตอนที่กลับไปจากครั้งมาครั้งแรกอะค่ะก็ยังพยายามจะมีความพยายามทีนี้มันมีอยู่คืนนึงอะค่ะขอโอกาสแชร์คือตอนนั้นน่ะตั้งใจจะเข้ากลุ่มตีสี่ของคุณแม่ชีค่ะคุณแม่ชีมุ้ยต้องกราบขอบพระคุณที่มีกลุ่มแล้วในความฝันนะคะหนูฝันว่าหนูพยายามจะเปิดโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าไปจอยแล้วก็ในฝันเนี่ยมันกดแล้วมันก็เข้าไม่ได้พยายามกดมันก็เข้าไม่ได้แล้วอยู่ดีหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ้าวตีสี่กดแล้วในขณะนั้นนะคะมันมีความเข้าใจหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าเราไม่มีถ้าเรายังอยู่ในความฝันนะคะเหมือนเรายังอยู่ในสังขารเราจะไม่มีวันที่จะไปถึงที่เราแบบมุ่งหมายเพราะว่าสุดท้ายสังขารหรือความฝันนะคะมันก็คือยังเป็นความฝันอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแค่รู้ว่าอ้าวฝันนี่เราออกจากความฝันเรามากดมันก็เข้าได้แต่ว่าคือมันก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆอ่ะมันเหมือนกับสังขารน่ะเหมือนเป็นความฝันแล้วก็พอเราตื่นแล้วอ่ะมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยที่เราจะต้องไปค้นหาเอ๊ะแล้วทำไมในฝันมันทำไม่ได้เวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะเราจะไม่ไปนั่งแบบเอ๊ะแล้วทำไมเราฝันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าฝันมันก็คือจบไปเป็นสังขารที่จบไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดรู้สึกว่างั้นมันก็คงไม่มีอะไรที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องใช้สังขารเนี่ยเข้าไปทำเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็ยังเหมือนกับเราอะอยู่ในความฝันมันไม่มีวันจะเจอความจริงค่ะก็คือต้องปล่อยมันไปเลยอะค่ะเท่านั้นเองค่ะเธอเครื่องหมายก็จะมาเต็งมันหลงสังขารมันหลงสังขารคืออวิชชาปัญญาทักกะลาปัญญาวิญญาณังคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายนะปัตตะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจแล้วก็หมุนวนอยู่เนี้ยเนี่ยอวิชชากิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดอวิชชากิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดหมุนอยู่อย่างเงี้ยในเมื่อยังยึดเป็นตัวตนอยู่มันก็ต้องเป็นสังขารกรรมวิญญาณกรรมอวิชชาปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเนี่ยก็กลายเป็นอวิชชาวัดกิเลสวัดเนี่ยกรรมวัดเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาวัดกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดอยู่เนี่ยวนไปวนมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเครื่องหมายคนมาเต็มเลยมันจะเอาตัวเองไปนิพพานให้ได้มันก็เลยมีแต่ข้างในมันปรุงแหลกเลยเราไม่เห็นว่าไอ้ที่ปรุงเนี่ยมันเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณการเกิดเนี่ยนามรูปสัญญาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะทุกข์ตกเท่าครับแก่ใจเวียนว่ายตายเกิดหมุนวนอยู่เนี่ยเป็นสันตติสืบต่อกันเป็นขณะจิตหมุนวนอย่างเงี้ยไอ้เรื่องแบบนี้เราก็เคยเป็นนะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเป็นเพราะมันเป็นทางผ่านเราก็เคยเป็นมาก่อนก่อนที่เราจะมาเป็นครูบาอาจารย์ผมว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็เคยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่เป็นไม่มีหรอกคนทุกคนในโลกนี้เกิดมาเป็นพระอรหันต์เลยไม่มีไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราเป็นพระอรหันต์นะแต่ไม่ใช่คนทุกคนเกิดมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เลยไม่มีหรอกนิพพานเลยมันไม่ใช่มันก็ต้องหลงก่อนหลงก่อนแต่เนี่ยเมื่อรู้ว่าไหนหลงป
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้แล้วเราก็มาเห็นเองบ้างหรือว่าเราค่อยๆสังเกตไปสังเกตไปจนเราเห็นว่ามันหลงแบบเนี้ยหลงอันไหนมันหลงแล้วก็เลิกอันไหนมันหลงแล้วก็เลิกรู้ว่ามันหลงแล้วก็เลิกเลิกไปเลิกไปแต่ไม่ใช่รู้ว่าหลงแล้วดันทะลุไปตรงทางที่มันหลงเนี่ยเพื่อให้มันนิพพานให้ได้มันไปไม่ได้เพราะว่ามันหลงเราหลงกับตัวเราเข้าไปกระทําเพื่อให้ตัวเรานิพพานให้ตัวเราได้เราหลงกับตัวเรากระทําเอาตัวเราเข้าไปพยายามกระทําเอาคิดวิเคราะห์พยายามเพื่อให้ตัวเราได้ตัวเราเป็นมันก็เป็นกามตัณหาเป็นภาวะตัณหาแล้วเราก็ไม่อยากให้เราทุกข์ไม่อยากให้เป็นนี้แล้วไม่อยากให้เราหลงมันก็เป็นวิภาวะตัณหามันเป็นความอยากอย่างนี้มันก็เดินในทางที่ตรงข้ามนิพพานเพราะว่ามันเดินทางในอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นอวิชชาวัฏเนี่ยเป็นอวิชชากิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏอวิชชากิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏหมุนวนอยู่เนี่ยในขณะจิตเราก็ไม่เห็นทันทีถ้าเราไปเห็นซะแล้วว่าอันนี้มันเป็นสังขารที่เกิดจากอวิชชาเราก็ต้องเลิกมันนะเฮ้ยมันแบบนี้มันสังขารที่อาจจะอวิชชานี่ว่าสังขารวิชาธรรมชาติเดิมแท้มันสังขารไม่ได้ธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นนิพพานมันสังขารไม่ได้มันเป็นวิสังขารแล้วทำไมยังสังขารอยู่เนี่ยแล้วสังขารอยู่ทำไมลงสังขารอยู่ทำไมในเมื่อธรรมชาติเดิมแท้นิพพานเนี่ยมันสุญญตาธาตุนิพพานธาตุเป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับอย่างเป็นอมตะอ้าวแล้วไอ้ที่เกิดดับอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเกิดดับไม่ใช่เหรอทำไมมันหลงอยู่ในธรรมชาติเกิดดับพอรู้ตัวแล้วก็เลิกไปเรื่อยๆมันก็ได้ไอความหลงมันก็น้อยลงจนกระทั่งมันก็เริ่มมาหลงละเอียดมากๆขึ้นเรื่อยๆพอหลงละเอียดมากๆขึ้นหลงพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรหลงพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่นั่นแหละคือหลงอ่ะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือหลงพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรหลวงตาเรียกว่ารวมว่าฝึกจิตคือตั้งแต่รู้สึกตัวขึ้นมายังไม่ทันจะลืมตาฝึกจิตแล้วรู้สึกตัวขึ้นมายังไม่ทันจะลืมตาเลยฝึกจิตตั้งแต่รู้สึกตัวยันเข้านอนเพราะอะไรมันเป็นความคุ้นเป็นคุ้นในอาสวะเนี่ยอาสวะนิสัยมันเป็นนิสัยความเคยตัวเคยใจแล้วจะฝึกจิตให้นิพพานให้ได้ให้เรานิพพานให้ได้มันก็เป็นอาสวะแต่นี้มันก็คุ้นเป็นความคุ้นพอเป็นความคุ้นยังไม่ทันจะลืมตาเลยฝึกจิตแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยทั้งวันหลงไปฝึกตามมันทั้งวันหลงไปฝึกมันทั้งวันตามไปทั้งวันค่อยๆเซาะไปใจสงบแล้วค่อยๆเซาะไปว่าใครเป็นคนฝึกไปทำไมแล้วใครจะได้ใครจะเป็นมันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานทั้งนั้นเนี่ยแต่จะไปเอาอะไรให้ก็ไปกามตัณหาจะให้ได้อะไรให้เป็นอะไรให้ได้เอาอะไรให้ได้อะไรก็จะเป็นกามตัณหาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะว่าตัณหาไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้หลงไม่อยากให้มีกิเลสตัณหาไม่อยากให้มีอวิชชาเมื่อก็เป็นวิภวะตัณหาอยากไม่อยากก็หลงหมดเอาแล้วไอ้พวกอยากไม่อยากเป็นอะไรมันเป็นสังขารก็สังขารก็ปล่อยมันไปเป็นสังขารแต่ใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่เป็นนิพพานน่ะมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏมันทําแบบนี้ได้เหรอมันทําแบบนี้ได้เหรอมันทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็เลิกมันทําสังขารแบบนี้ทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลิกทันทีเลยพอรู้ว่ามันหลงก็เลิกทันทีไม่เอื้อยเลยหลงพอมันรู้ก็เลิกไปเรื่อยๆสุดท้ายไอ้ความหลงก็น้อยลงต้นไปไม่อยากเอ้าขนาดเลิกแล้วนะมันก็ยังฝึกจิตอยู่นั่นแหละฝึกจิตแต่ไม่หลงไม่ทำตามมันแล้วไงพอรู้ว่ามันเป็นสังขารเมื่อไม่มีคนหลงไปทำตามมันมันก็เลยไม่ถูกผลักดันออกมาจากอวิชชาเพราะว่ามันเป็นแค่สังขารเกิดเองดับเองสังขารเกิดเองดับเองแต่ไม่มีคนไปทำตามมันแล้วมันก็เลยไม่กลายเป็นว่าผลักดันสังขารออกมาจากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับอย่างเก้อก็ไอการที่ไปเพียรฝึกจิตก็ค่อยน้อยลงแล้วก็หมดอำนาจไปแต่หมอบีเนี่ยมันยืนพื้นที่มันตรงกันข้ามผิดคือดันออกไปจะดันไปทางฝึกจิตให้นิพพานในจิตเนี่ยมีการกระทำอะไรไปในจิตฝึกจิตหมายถึงว่ามีการกระทำอะไรให้เป็นอะไรพยายามกระทำอะไรให้เป็นอะไรมันไปมันดันไปทางตัณหาคือถ้าพยายามจะดันพยายามจะทำอะไรให้เอาอะไรให้ได้อะไรมันไปกามตัณหาให้เป็นอะไรให้เป็นนิพพานให้เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ให้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นภาวะตัณหาไม่อยากให้มันทุกข์ไม่อยากให้มันหลงอีกต่อไปไม่อยากให้มีกิเลสตัณหามันเป็นวิภวะตัณหาอยากไม่อยากมันเป็นตัณหา3ตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยใหญ่ที่เป็นเกิดให้เกิดปฏิจจสมุปบาทและภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นตัณหาตัณหักขโยนิพพานเนี่ยไวยพจน์ของนิพพานก็คือตัณหักขโยงั้นถ้าไม่พูดถึงนิพพานก็คือตัณหักขโยตัณหักขโยกับนิพพานมีความหมายเท่ากันไวยพจน์ก็หมายถึงว่ามันมีความหมายเท่ากันหรือว่าสงบเย็นมันก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานหรือนิพพานสันติก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานแต่ถ้ายังหมุนด้วย
อวิชชาเนี่ยกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดอวิชชากิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดหมุนไปตามอวิชชาที่ผลักดันออกมาจากเนี่ยสังขารพวกแตกออกมาจากอวิชชาอัตตาตัวตนที่เป็นกามเป็นตัณหาเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานอวิชชาตัณหาอุปทานแบบนี้มันก็หมุนไปในฝ่ายกรรมเลยก่อกรรมอยู่เรื่อยไม่จบสิ้นทันทีเราเห็นโทษอันเนี้ยพิษภัยจากการหลงสังขารที่มันผลักดันมาจากอวิชชาเราก็ปล่อยไม่อยากสังขารอะไรก็สังขารไปหรือพูดคำหยาบๆว่าช่างแม่มึงอยากสังขารอะไรก็สังขารไปเถอะไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารนี่ว่าใจไม่สังขารมันสังขารไม่ได้เว้ยก็ปล่อยมันสังขารเก้อๆไปปล่อยมันสังขารอย่าเก้อๆสังขารสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลก็ไม่มีใครหลงไปกับมันก็ไม่มีโทษพิภัยอะไรมันจะมีโทษพิภัยเพราะว่ามีตัวเราหลงไปกับมันหลงไปกับมันหรือไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันหลงหรือมีตัวเราหลงไปกับมันหรือไม่อยากให้มันหลงอันนั้นจะเป็นโทษพิภัยแม้แต่ไม่อยากให้หลงก็เป็นทุกข์หรือหลงไปกับมันมีตัวเราหลงไปกับมันก็เป็นทุกข์มันอยากจะเป็นสังขารยังไงก็ปล่อยมันเก้อๆช่างแม่มันอยากจะสังขารสังขารไปแต่ใจสังขารไม่ได้ไม่เกี่ยวกับใจเว้ยจะสังขารยังไงใจสังขารไม่ได้เว้ยแค่นั้นแหละใจมันก็สงบร่มเย็นไปเลยนิพพานเนี่ยมันคือใจที่สงบร่มเย็นเป็นเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ได้ว่าเราไปปรุงแต่งให้มันเป็นแต่มันเป็นของมันเองมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตามเป็นเช่นนั้นเองรู้หรือยังว่ามันผิดพลาดตรงไหนอ่ะก็แก้ซะแก้ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปแก้คือเลิกซะรู้ว่าผิดแล้วก็เลิกรู้ว่าผิดแล้วก็เลิกคนเราว่าผิดแล้วก็จะดันตัวเราไปทางที่ผิดทำไมเลิกคือหยุดที่จะทำไม่ใช่หมายถึงว่าเลิกที่ทำพฤติกรรมแบบนั้นคือมีมันจิตมันยังทำพฤติกรรมแบบนั้นแต่ไม่มีตัวเราไปทำร่วมไปร่วมทำพฤติกรรมแบบนั้นปล่อยให้จิตมันทำพฤติกรรมไปแต่เราไม่ไปร่วมไม่มีตัวเราไปร่วมทำพฤติกรรมกับมันแต่เราจะไปดับอาการของจิตไม่ได้ไงเหมือนกับชีวิตยังไม่ตายโทรทัศน์ในใจเราก็เปิดตลอดจนกว่าจะตายโทรทัศน์ในใจเราก็ดับเราดับมันไม่ได้แต่ไม่มีตัวเราอินไปกับโทรทัศน์จะไม่ดูโทรทัศน์แล้วอินเนี่ยถึงบทร้องไห้ก็ร้องไห้น้ำตาไหลโศกเศร้าน้ำตาไหลเพาะเพาะเพาะถึงบทอิจฉาเลยอยากตบตีนางเอกก็เข้าไปตบตีกับเขาถึงบทเลิฟซีนก็เข้าไปมีอารมณ์การมาราคะร่วมไอ้อย่างนี้เรียกว่าอินแต่เนี่ยถ้ามันไม่อินเนี่ยสังขารในใจมันเหมือนกับโทรทัศน์ในใจมันเปิดตลอดดับไม่ได้จนกว่าจะตายชีวิตจะตายเดี๋ยวโทรทัศน์ก็ดับเองแต่มันดับไม่ได้แต่ไม่มีใครอินกันไปกับมันก็ไม่มีแล้วภพชาติมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีเมื่อไม่มีอินปุ๊บมันก็มีอวิชชาที่ผลักดันให้เป็นสังขารกรรมสังขารกรรมไปใจเกิดวิญญาณกรรมไม่มีก็คือความปรุงแต่งที่มันปรุงเป็นประจำอย่างที่หลวงตาพูดออกมาเนี่ยก็คือให้มันปรุงไปเก้อเก้อแค่นั้นใช่ใช่ใช่เราดับมันไม่ได้นะคนที่พยายามไปปฏิบัติธรรมพยายามจะดับโทรทัศน์ในใจแหละมันเป็นกระบวนการทำงานของขันห้าดับมันไม่ได้นะโทรทัศน์ในใจเรามันเป็นวิญญาณขันรับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเรื่องเจตติกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันเนี่ยมันต้องรับรู้แล้วมันก็เราวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์เป็นเจตติกดับไม่ได้นั่นเป็นชีวิตอันเนี้ยมันต้องเป็นโทรทัศน์ที่เปิดอยู่ขันห้าไม่มีคนหลงไปอินไปกับมันเท่านั้นแน่เรียกว่าไม่มีที่ยึดไม่มีที่ฝากวิญญาณก็ที่โยมก็ถามเมื่อกี้เนี่ยวิญญาณจิตหรือวิญญาณก็ไม่มีตัวตนที่หลวงปู่ดูลย์อัตโตโลเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยที่ท่านขณะที่จะมรณภาพมีพระเถระองค์นึงอ่ะที่ท่านอยู่ด้วยกับหลวงปู่ดูลย์อัตโตโลท่านถามว่าหลวงปู่อาพาธหนักตอนนั้นจะดับขันแล้วแล้วก็อาพาธหนักก็หลวงปู่พอไหวมั้ยพอเป็นพอไปมั้ยก็หมายถึงว่าธาตุขันธ์มันจะแตกเนี่ยมันทรมานมากจะพอไหวมั้ยอะไรนะพอเป็นพอไปมั้ยอะไรเงี้ยหลวงปู่ดูลย์อัตโตโลแม่ครูอาจารย์น่ะท่านเป็นพระอริยสงฆ์แล้วท่านไม่ได้ตอบคำตอบตรงๆนั้นท่านตอบว่าเมื่อจิตหรือวิญญาณเนี่ยไม่มีที่ฝากไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีที่ตั้งจิตวิญญาณก็ไม่มีตัวตนแล้วท่านก็ยิ้มแล้วก็ดับไปหมอบีจะหมายจะยึดจะไปเอาอะไรแล้วถ้ายังหมายยังยึดจะไปเอาอะไรอยู่มันก็จิตวิญญาณก็มีตัวตนตลอดเวลาแล้วไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีตัวตนมันก็เป็นปัจจุบันขณะที่ไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึด